จากไปอย่างสงบเสนาโค้กเสียชีวิตแล้วหลังป่วยมะเร็งตับเพื่อนในวงการร่วมอาลัยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่และพิธีกรรายการดังอย่างยุทธการขยับเหงือกที่แฟนๆในยุค90ต้องรู้จักกันดีอย่างเสนาโค้กสมชายเปรมประภาพงษ์แต่ช่วงหลังก็ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการก่อนทราบข่าวช็อกเมื่อทราบว่าเสนาโค้กได้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายโดยมีครอบครัวดูแลล่าสุดเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อเสนาโค้กได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลโดยทางครอบครัวก็ได้ตั้งสวดอภิธรรมที่วัดชนประธานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้นักร้องในตำนานปิงฟุตตี้เป็นหนึ่งในคนบันเทิงที่ได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า Rest in Peace สู่สุคติครับพี่โค้กขอแสดงความเสียใจขอครอบครัวเปรมประภาพงษ์มาณที่นี้ด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ